วยไทยรายวันมาดูคู่รองนะครับของช่องเนชั่นครับผมยืนข้างๆอยู่กับโรโบคอปแรดโกยิมครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหต้องโดบแรดโกแน่นอนครับผมแข่งโป๊กเลยแล้วแบบนี้นี่น้ำหนักตัวของเราเป็นยังไงอ่ะวันนี้สบายสบายครับสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่มีนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ครับ119ครับ119วันนี้ต่อยน้ำหนัก120ครับ120อ้าวหายไปเลยเหรอครับเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้านะครับแหมก็ตกใจนึกว่าน้ำหนักหายไปไหนปอนหนึ่งเท่ากับว่ามาตรงตามพิกัดครับผมไม่ต้องลดครับผลงานล่าสุดเป็นไงครับแพ้ชลวันครับแพ้ชลวันชลวันไหนชลวันสัตนาเพชรครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไล่ไม่จนหรือยังไงอ่ะแพ้เหลี่ยมครับแพ้เหลี่ยมเราเตะเราต่อยก็ทำได้ดีแต่ว่าเขามีเหลี่ยมตัวเอาตัวรอดไปตลอดเลยครับผมใช่ไหมครับกระดูกเรายังอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับแต่ว่าอาวุธนี่ไม่ได้แพ้อะไรมากมายนะครับส่วนวันนี้ครับวันนี้เจอใครสินสมุทรครับสิทธิ์นายกโมดครับในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเจอกันมายังครับไม่เคยครับแล้วได้ศึกษาเทปการชกไหมอ่ะว่าสินสมุทรนี่เขาเป็นมวยอาวุธอะไรน่ากลัวก็มีเข่าน่ากลัวครับถ้าเข่านี่เรากลัวไหมไม่กลัวครับเรากลัวอย่างเดียวกลัวเหลี่ยมอย่ามากระตุกเหลี่ยมอะไรเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่เข่านี่เราพร้อมสู้อยู่แล้วสู้ส่วนการฟิตซ้อมเราเก็บตัวมากี่วันนะครับที่ค่ายของแม่เลี้ยงเป็นเดือนนะครับไปเดือนเลยครับซ้อมกับพวกใครบ้างมีจำชื่อได้ไหมครับกุหลาบขาวกับเพชรตะวันเพชรมรกตนะครับโอ้โหหลายคนเลยกุหลาบขาวคนเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วอ่ะครับแล้ววันนี้เราจะเดินเกมยกไหนดีหรือว่ายก2นี่ทุบแล้วดูยาวๆครับอ๋อยืดหยุ่นเกมใช่ไหมไม่ใช่ว่า1 2เร่งจนหมดเลยไม่ใช่นะครับเราก็ชกยืดหยุ่นได้ยก4ยก5ก็ยังไหวด้วยยังไหวอยู่นะครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับแล้วแม่เลี้ยงบอกอะไรเราบ้างอ่ะมีอาชีพแล้วเอาไปเลยแรดโก1ลังอาชีพ 20,000 ครับ 20,000 ครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาชีพแรดโกอย่างเดียวนะมี 20,000 ด้วยครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนจะไปพักผ่อนปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะครับน้ำหนักปล่อยก่อนที่เราจะเริ่มคุมเนี่ยประมาณกี่กิโลอ่ะ54ครับ54กิโลกรัมฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยว่าวันนี้นี่เป็นยังไงกลับมากู้ชื่อได้ไม่ได้ครับโรโบคอปครับฝากแฟนมวยทางบ้านก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับนี่แหละครับเสียงความมั่นใจนะครับของโรโบคอปแรดโกยิมนักมวยคนนี้นี่ชกสนุกถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับฟังเสียงของโรโบคอปแรดโกยิมไปแล้วนะครับข้ามาดูมุมน้ำเงินกันบ้างสินสมุทรสิทธิ์นายกโมดครับสวัสดีครับน้องชายวันนี้เราเจอกับตำรวจเหล็กเลยนะครับผมโรโบคอปโอ้โหแข็งแรงมากเดินเตะเดินต่อยเราเป็นมวยทรงไหนครับมวยเข่าครับอ๋อเราเป็นมวยเข่ากลัวหมัดไหมไม่กลัวกลัวศอกไหมไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเดินหน้าชนอย่างเดียวชนครับนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเราต่อยกับใครไว้อ่ะต่อยกับอีลันเล็กครับเป็นไงชนะน็อกครับชนะน็อกด้วยอาวุธศอกศอกแสดงว่าเราเป็นมวยเข่าที่มีศอกเหมือนกันครับคือถ้าเขาฟันมานี่เราก็พร้อมที่จะฟันคืนเลยครับผมส่วนการพี่ซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ไหนเนี่ยสิทธิ์นายกโมดเนี่ยใกล้อยู่ใกล้สิทธิ์หนุ่มน้อยครับอ๋ออยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับผมใช่ไหมครับอยู่มานานยังก็ขึ้นมาซ้อมเวลามีรายการอ๋อเวลาขึ้นเวลามีรายการปุ๊บเนี่ยขึ้นมาสิทธิ์หนุ่มน้อยอยู่ที่ปทุมธานีครับคลองสองครับอยู่ที่คลองเท่าไหร่นะคลองสองครับคลองสองปทุมธานีมีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างครับในตอนนี้ที่สิทธิ์หนุ่มน้อยก็มีเพชรไพรินครับเพชรไพรินครับแล้วใครอีกก็มีแสนเหลี่ยมแสนเหลี่ยมครับลาฟี่มาไหมก็มีครับลาฟี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าค่ายแล้วครับผมร่างกายเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไฟนี้เราให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยครับผมส่วนแผนการชกเนี่ยโรโบคอปเขาคงเดินมาหาเราแน่นอนเดินต่อยเดินเตะเดินฟันศอกเราวางเกมว่ายังไงถ้าเขาเดินเข้ามาชนเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่ถอยเลยเหรอไม่ถอยครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยนะครับผมใครดีใครอยู่ประมาณนั้นครับมั่นใจไหมมั่นใจครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะมวยหมัดมวยศอกเนี่ยไม่กลัวอ่ะส่งท้ายเลยดีกว่าปีนี้เราลดไอ้วันนี้เนี่ยเราลดหนักเท่าไหร่ลดไป1ปอนด์ลดไป1ปอนด์กำลังดีแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ละ20จากจังหวัดจังหวัดตรังครับตรังนะครับน้ำหนักไปปล่อยก่อนที่เริ่มคุมประมาณกี่กิโลกรัมประมาณ55 55กิโลกรัมฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างครับชกคู่รองช่องเนชั่นใช่มั้ยครับผมฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ผมสินสมุทรครับจะทำให้เต็มที่ครับผมครับ
เปิดเกมชนเลยนะครับนี่แหละครับเสียงของสินธมุทรสิทธนายกโมดไม่กลัวหมัดไม่กลัวศอกพร้อมที่จะบวกแลกเหมือนกันคู่นี้เนี่ยรับประกันว่าเดือดเลยครับ